สีสันพรีเมียมปิกอัพมหาเทพยี่ห้อคาซูกิดราก้อนซีรีส์นะครับอยู่กับเรา2คนอีกแล้วครับผมเหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็ล็อกดาวน์ปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วนิดหน่อยนี่นะอย่าเหลิงก็แล้วกันนะครับไม่ใช่โอ้โหพอปลดล็อกปุ๊บสาวไข้เลยไปลงเทโลมาไม่ไหวนะวันนี้มีกีตาร์ดีๆอีกแล้วนะครับของคาซูกิซึ่งเราก็เคยรีวิวเจ้าตัวเนี้ยในซีรีส์ที่เป็นสตัดมาแล้วนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอคนละ1นิ้วกดให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็นำสิ่งดีๆมานำเสนอรวมถึงสาขาเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างคลิปว่าตอนนี้เรามีกี่สาขาแล้วนะครับซึ่งก็ยังเปิดดำเนินการเต็มที่นะครับเข้าไปลองไปเล่นดูได้มาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะครับมีกีตาร์ที่เรียกว่าสเปคนี่ค่อนข้างจะพรีเมียม2ตัวนี้คือเจ้าคาซูกิดราก้อนซีรีส์ที่น้องไอซ์ถือเป็นส่งเล็กพอนะครับของผมเป็น SG เมื่อก่อนก็มีสแตท1สแตท2อะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีลายพวกนี้นะไม่มีลายพวกนี้ครับดราก้อนซีรีส์ก็คือมาจากตัวนี้เลยจะตัวเนื้อหนังของมันเนี่ยนี่ซึ่งเหมือนกับผิวของมังกรมากก็เลยให้นิยามว่าเป็นดราก้อนซีรีส์นะครับที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นแบบว่าเอาใจขาล็อกเลยนะครับนี่ปิกอัพเป็นแบบฮัมบักเกอร์2ตัวคู่เลยนะครับแล้วก็มีแยกปรับได้ครับตามสไตล์นะครับฮัมเบอร์เกอร์ก็แยกปรับ2วอลลุ่ม2โทนนะครับ3ทางอิเล็กชันของน้องไอซ์ก็จะเป็นทรงเลสพอลทรงเลสพอลครับจริงๆก็มีหลายสีนะครับตัวนี้มี3สีส่วนเลสพอลก็มี3สีเหมือนกันด้านหลังเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูครับอันนี้สเปคเป็นไงบ้างพี่อ่ะสเปคเนี่ยบอดี้เป็นไม้มะฮอกกานีครับและที่สำคัญแตกต่างครับนี่จะเป็นแบบไหนเอ่ยเป็นเซตเน็กนะครับเซตเน็กนะเหมือนเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเลยคอก็เป็นมะฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดนะครับปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนะครับจริงๆก็ทั่วไปแหละแต่ที่มันโดดเด่นนิดนึงที่ผมชอบนะ คือบิดกับช่วงเนี้ยชุดแมชชีนตรงเนี้ยมันจะเป็นโอเมติกนะแต่เป็นโอเมติกที่แบบว่าสามารถปรับเสียงเพี้ยนความเพี้ยนอะไรได้อิสระ6สายนะครับทั้ง2ตัวนะทั้งเลสพอลแล้วก็ SG นะครับการปรับแต่งต่างก็ใช้ไขควงนั่นแหละสูงต่ำอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปรับแต่งความสูงต่ำของปิกอัพได้ปกติความพิเศษนะครับของเจ้าเลสพอลนะครับคาสกิดาร์คอนซีรีส์ก็คือเจ้าปิกการ์ดมันนะจะทำมาแบบลอยๆอย่างนี้สวยมากสวยมากก็ทำแบบออกแนวให้มันดูแบบวินเทจวินเทจนะนะครับพอซีเชฟเล่นง่ายบางผมว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะนะครับราคาบอกเลยวินเทจแบบนี้สีสันพรีเมียมแบบนี้อยู่ที่ 7,900 บาทครับผมเท่ากันไหมพี่เท่ากันเลยทั้งสองรุ่นเลยทั้งสองทรงรุ่นเดียวกันนะครับดราก้อนซีรีส์น้องไอเดี๋ยวลองเทสซาวด์นิดนึงเอาเสียงคลีนที่เราตั้งไว้แล้วนะครับแบบกลางๆนะแบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากอันนี้เสียงจริงเสียงจริงๆเลยคือแบบได้ซาวที่เป็นเอกลักษณ์ของฮอกกานีแตกต่างเดี๋ยวลองไปฟังซาวของทั้ง SG ดราก้อนซีรีส์กับเลสพอลแล้วก็เลสพอลดราก้อนซีรีส์กันแบบเต็มๆนะครับในทุกมิติเลยจะเป็นแบบเสียงคลีนเสียงแตกเนาะอาจจะมีเมทัลบ้างเดี๋ยวมีลิทให้ก้องแก้มลองฟังดูแบบสดๆเดี๋ยวผมใช้ไมค์จ่อแบบนี้เลยนะครับไม่ปรุงแต่งเสียงเรียวๆนะพี่นะออกจากลำโพงฟังกันเหมือนเรามานั่งฟังสัก 2-3 เมตรตรงนี้เลยโอเคไปรู้ฟังกันเลยครับไปเลยครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาลองเป็นทรงเลสพอลกันก่อนนะครับผมเล่นเป็นเสียงคลีนกันก่อนนะครับเริ่มจากสเลคเตอร์ตัวบนก็คือปิกอัพตัวหน้านะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มกับโทนผมเปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับผมครับก็ลองสเล็กเกอร์ตัวกลางกันบ้างนะครับแต่เสียงก็จะชัดขึ้นนะครับเสียงค่อนข้างที่จะแบบเสียงกลางเยอะขึ้นมาหน่อยอ
โอเคครับก็เดี๋ยวมาลองเป็นพิกอัพตัวบิดกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะให้โทนเสียงค่อนข้างแหลมนะครับเพราะพิกอัพตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับประมาณนี้นะครับด้วยความที่ทั้ง3แก๊กนะครับผมว่าเสียงค่อนข้างที่จะแบบบาลานซ์กันทั้ง3แก๊กเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับค่อนข้างที่จะเท่าๆกันเริ่มจากสเลคเตอร์ตัวบนนะครับตัวกลางมากนะครับก็คือผสมกันทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวล่างกันบ้างนะครับค่อนข้างเสียงจะแหลมขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองเป็นเสียงเมทัลกันบ้างนะครับก็คือจะใช้เป็น3แก๊กเหมือนเดิมนะครับผมเปิดให้สุดเลยแก้กลางกันบ้างนะครับโอเคครับแก้สุดท้ายกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาลองเป็นเสียงโอไดกันบ้างนะครับผมก็จะเล่นเป็น3แก๊กเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากแก๊กบนนะครับผมโอเค
เป็นแก๊กผสมกันบ้างนะครับครับก็เป็นแก๊กสุดท้ายนะครับตัวล่างสุดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นเป็นตีคอร์ดกันบ้างนะครับโดยการใช้เป็นเสียงอุปไดนะครับเสียงกันบ้างนะครับโอเคเป็นปิกอัพตัวล่างกันบ้างนะครับเป็นสิงคีกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะใช้เป็น3แก๊กเหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นแก๊กกลางนะครับผสมพิกอัพ2ตัวนะครับเป็นแก๊กสุดท้ายนะครับตัวพิกอัพหลังนี้นะครับครับก็เดี๋ยวมาลองเป็นเสียงโอเวอร์ไดกันบ้างนะครับก็คือจะใช้เป็น3แก๊กเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากแก๊กบนสุดนะครับโอเคเป็นแก๊กกลางกันบ้างนะครับโอเคกลางล่างสุดนะครับโอเ
มาลองตีความกันบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาลองเป็นเสียงเมทัลกันบ้างนะครับกับทรง SG นะครับผมเริ่มจากแก๊กบนนะครับครับเป็นแก๊กกลางกันมากนะครับผสมนะครับโอเคครับเป็นตัวล่างสุดนะครับก็ฟังกันไปหมดแล้วสำหรับการเทสซาวของเจ้าคาซูกิดราก้อนซีรีส์กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยสองทรงเลยครับผม SG Les Paul อันนี้ผมพูดโดยรวมเลยว่าอย่างทรงเนี้ยถ้าเอาไปเล่นเนี่ยถือมันไปทีมันก็เท่แล้วนะครับจะเป็นแนวแบบบล็อกนะเป็นเมทัลนะครับจริงๆมันเล่นได้ทุกแนวแหละเล่นได้ทุกแนวมันมีปิกอัพที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหน้าทั้งหลังมาให้จริงสองรุ่นเนี้ยมันจะคาแรคเตอร์เสียงมันจะเหมือนกันอยู่คล้ายกันแล้วก็ได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งแฮมเบอร์เกอร์ในเสียงก็จะนวลๆไม่บาดหูเหมือนที่เป็นซิงเกิลคอยล์เนาะเป็นแฮมเบอร์เกอร์2ตัวคือฝั่งนี้จริงๆเสียงมันก็จะแหลมแต่พอได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์มาปุ๊บเนี่ยมันสามารถทำให้ทรง SG ตัวเนี้ยหรือทรง Les Paul ตัวเนี้ยเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเสียงไม่ปี๊ดเกินไปพูดง่ายๆเสียงมันจะแบบค่อนข้างหนาครับแล้วก็ได้ถ้าเล่นเป็นแบบว่าล็อกๆหน่อยมันก็จะเป็นแบบหนาๆหนักๆหน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับทรงเลสพอน้องไอส่วนมากเราจะเห็นเล่นสไตล์ไหนดีจริงก็เล่นได้กว้างๆนะพี่นะด้วยเสียงของเขามันก็จะให้เสียงค่อนข้างอ้วนเสียงอิ่มง่ายๆพี่ก็คือเล่นล็อกเล่นป๊อปเล่นล็อกได้แจ๊สก็พอได้นะได้ครับด้วยลักษณะของปิกอัพคู่แฮมเบอร์เกอร์แบบเนี้ยมันสามารถที่จะเล่นแจ๊สก็ได้มันเล่นได้หลากหลายแหละแล้วก็ซีเชฟคอเนี่ย
โอ้โหมันจับง่ายมากจับง่ายก็คือเหมาะกับคนโซนเอเชียนะพี่เนาะโอ้โหแบบดีเลยแหละดีเลยกำลังดีอันนี้ผมแนะนำเลยนะเป็นกีตาร์แบบว่าตัวแรกๆก็ได้ที่จะซื้อไปลองฝึกก็ได้หรือว่าไปเล่นจริงจังเป็นมือโปรก็ได้นะครับว่าขึ้นเวทีได้เลยขึ้นเวทีได้สบายนะปรับแต่งจากทางมิวสิกแอนด์ทาร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะส่งก็ปรับแต่งให้นะครับตัวนี้ราคาแค่ 7,900 บาทถือว่าไม่แพงเลยในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับแล้วสามารถที่ติดต่อที่ร้านเราได้ทุกสาขานะครับว่าเซตแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดให้ บอกได้เลยว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับไปลองที่หน้าร้านได้เลยนะครับราคา 7,900 บาทสำหรับเจ้า Kawasaki Dragon Series SG กับ Les Paul ในเลยครับนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจอ้อมใจด้วยเออของใจนะพี่น้องของแฟนที่รักทุกคนเออพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตั้งใจทำมาแบบคุณภาพจริงครับสำหรับ Kawasaki Dragon Series สีสันสวยงามทุกอย่างคุณภาพปิกอัพถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน 7,900 บาทครับก็วันนี้ขอลาไปด้วยเจ้า Kawasaki Dragon Series SG กับ Les Paul นะครับมิวสิกกันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนแล้วตีครับสวัสดีครับ